งประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกประสานงานระหว่างองค์การกวดการรัฐบาลและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีในวันที่22ธันวาคม2020ที่ห้องประชุมองค์การกวดการรัฐบาลได้มีกล่องประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกประสานงานระหว่างองค์การกวดการรัฐบาลและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีโดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกบุญทองจิตมณีรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการรัฐบาลหัวหน้าองค์การต้านการส่อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลางท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกนางเวียงทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดารองประธานหัวหน้ากลุ่มรองกลุ่มพร้อมด้วยพนักงานวิสาการทั้ง2องค์การเข้าร่วมท่านคำสุขบุญญาวงศ์รองประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดการรัฐบาลกล่าวว่าในระยะ5ปีผ่านมาทั้ง2องค์การได้เป็นเจ้าการผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะแม่นได้จัดกล่องประชุมสรุปทอดถอนบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นปกติโดยผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพพร้อมนั้นองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้สนองข้อมูลให้องค์การกวดการรัฐบาลเพื่อสืบต่อกวดการลงลึกมีโครงการบ่ได้ผ่านการประเมินโครงการประเมินประเภท F โครงการบ่ได้ประมูลและโครงการอื่นๆในนี้องค์การกวดการรัฐบาลได้ดำเนินการกวดการแล้ว 1,590 เป้าหมายยังค้าง26เป้าหมายและมอบให้กระทรวงองค์การองค์การกวดการรัฐแขวงนครหลวงดำเนินการกวดการ99เป้าหมายบ่ทันได้กวดการผ่านการกวดการสำเร็จในหลายเป้าหมายพบเห็นมูลค่าเสียหาย 2,279.44 ตื้อกีบ 666,340.11 ดอลลาร์สหรัฐน้ำมันเสื้อไฟ 87.99 ล้านลิตรและจะได้สืบต่อกวดการเป้าหมายที่ยังค้างผ่านการติดตามสุกโยการแก้ไขผลการกวดการตามผลการกวดสอบปฏิบัติได้คือหักลบมูลค่าหน้าเวียกบ่ได้ปฏิบัติคิดไล่บ่ถูกต้องตามระเบียบการเงินแห่โครงการและโครงการถูกโจรวมมี194โครงการมูลค่า 2,098.63 ตื้อกีบโครงการนอกแผน136โครงการมูลค่า 1,114.29 ตื้อกีบได้เข้าแผนแล้ว38โครงการมูลค่า 316.12 ตื้อกีบโครงการที่มูลค่าสูงกว่า20,000มี65โครงการมูลค่า 6,899.36 ตื้อกีบเมื่อเทียบกับราคาของกระทรวงเกี่ยวข้องวางออกผิดเดียง 2,332.85 ตื้อกีบโครงการต้องไล่เลียงค่าทรัพยากร42โครงการในนี้ไล่เลียงแล้ว31โครงการยังค้าง11โครงการโครงการที่บ่ทันได้จดทะเบียนทรัพย์สิน25โครงการในนี้จดทะเบียนทรัพย์สินแล้ว13โครงการยังค้าง12โครงการสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าจะสืบต่อปฏิบัติบทบันทึกการประสานงานระหว่าง2องค์การตามภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของแต่ละองค์การที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบการและบทบันทึกการประสานงานระหว่าง2องค์การให้ดีขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อคุ้นคั่วปรับปรุงคืนบางเนื้อในของบทบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่เวียกงานแต่ละระยะองค์การกวดการรัฐบาลและองค์การกวดสอบแห่งรัฐต้องได้เพิ่มทวีการซี้นำแขนงสายตั้งของตนเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามเนื้อในบทบันทึกการประสานงานระหว่าง2องค์การให้ได้รับมากผลหลายขึ้นกว่าเก่าโดยให้มีระบบประชุมปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนนำกันให้เป็นปกติเอาใจใส่จะตั้งการฝึกอบรมให้พนักงานกวดการและกวดสอบมีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกสำนานงานด้านวิชาเฉพาะมีจรรยาบรรณถูกต้องโปร่งใสและเข้มงวดตามระเบียบกฎหมาย